สวัสดีครับประเด็นของ American Game วันนี้ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนี่ก็จะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับโปรแกรมของฤดูกาลหน้า NBA ที่ออกมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คงจะได้รู้แล้วล่ะว่าฤดูกาลของ NBA นั้นจะเปิดในช่วงวันที่เท่าไรคู่ใหญ่ๆในวันคริสต์มาสนั้นจะเป็นคู่ไหนที่เจอกันบ้างแล้วก็จะมีการเลือกกันว่าคู่สำคัญที่ไม่ควรพลาดในฤดูกาลมันจะเป็นยังไงแต่ประเด็นที่จะมาเล่าสู่กันฟังในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นกรณีของฟินิกซ์ซันคือซันเนี่ยเขาก็จะทำโปรโมตัดเป็นคลิปออกมาในเรื่องของคู่แข่งว่ามันจะเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างแต่ใน Twitter หรือว่า X ในปัจจุบันนี้นะครับพวกเขานั้นก็จะไปเอาเหมือนเป็นภาพที่มันเป็นเอกลักษณ์ของคู่แข่งที่น่าสนใจแล้วพอมาถึงมามิฮีทนะครับมันก็จะมีรูปของบรรยากาศไนท์คลับซึ่งมามิเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องชีวิตคนกลางคืนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมีรูปของ DJ Khaled ซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นคนดังของทางมามิแล้วก็เป็นแฟนฮีทด้วยแหละแต่ที่มันน่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆคนอาจจะฮาก็ได้ก็เป็นรูปที่นั่งว่างๆซึ่งเชธโฮมเกรนนะครับเซ็นเตอร์โอเคซีทันเดอร์เนี่ยเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะเขาก็บอกว่าเขาชอบเกมเยือนที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเกมที่ไปเยือนมามิฮีทนี่แหละเพราะกว่าคนดูจะเข้ามาเต็มเนี่ยก็ปาเข้าไปควอเตอร์ที่4ซึ่งมันก็อาจจะเกินจริงไปนิดนึงแต่มันก็ว่างกันเห็นได้ชัดเลยล่ะถ้าคุณได้ดูเกมแต่ละสดมามิฮีทไรนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยบรรดาแฟนๆมามี่เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมเยอะไม่ค่อยเข้ามาดูในสนามที่มันเร็วแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวพวกเขาขายดีนะครับตัวพวกเขาเนี่ยเหมือนกับขายหมดแหละแล้วทางฝากคนที่เขาเป็นแอดมินของทางมามี่ฮีทเขาก็เลยตอบโต้ใส่ฟินิกซ์ซันเขาก็เลยยกประเด็นว่าคนดูของมามี่ฮีทเนี่ยยอดขายเฉลี่ยซีซั่นที่ผ่านมานะอยู่อันดับ4ของ NBA เลยอะ19,749 คนแล้วก็ไปยกทางฝากฟินิกซ์ซันซึ่งคนดูเข้ามาเฉลี่ยเนี่ย 17,000 กับ71คนอยู่ดับเพียงแค่25ของลีกก็พูดประมาณว่าไต่ขึ้นมาให้มันได้ก่อนแล้วกันค่อยมาแซวกูอะไรแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาแขวะกันไปแขวะกันมาโดยมามิฮีทจะเปิดฤดูกาลนะครับเจอกับออร์แลนโดแมจิกซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หมูแล้วนะครับในวันที่24ตุลาคมส่วนฟินิกซ์ซันเนี่ยก็จะเจอกับเอาไอ้คริปเปอร์ในวันเดียวกันนะครับโดยเกมนั้นเนี่ยพวกเขาต้องไปยืนสนามใหม่สุดอลังการก็คือ Intuit Dome ใน Inglewood California ส่วนคู่เนี้ยคู่กรณีมามิฮีทกับฟินิกซ์ซันนั้นก็จะเจอกันก็รอวันที่7พฤศจิกายนนะครับจะเล่นกันที่ Footprint Center ที่บ้านของฟินิกซ์ซันก่อนนั่นก็เป็นประเด็นของในการเกมเป็นเกล็ดเรื่องของโปรแกรม NBA นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ